ไปดูเหตุระทึกกันบ้างกลางถนนเลยค่ะตำรวจที่ด่านช้างสุพรรณบุรีเขาไปสกัดจับรถคันหนึ่งนะคะที่ต้องสงสัยว่าเป็นรถขนยาบ้าคือตำรวจเขาบอกว่าเฝ้าติดตามแก๊งนี้มานานแล้วพอเสร็จปุ๊บสกัดได้ไปเจอยาบ้าซุกใต้หลังคารถพี่อามเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่1,40,000กว่าเม็ดโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอใช่ใต้หลังคารถค่ะเนี่ยแต่แก๊งนี้ที่ถูกจับเนี่ยรวมกัน4คนเนี่ยบอกอุ้ยนี่ทำครั้งแรกเอามาจากเชียงรายจะไปส่งที่สตูลแต่ตำรวจบอกไม่น่าใช่ครั้งแรกอ่ะเพราะว่าตามมานานแล้วนะคะอ่ะลองดูช่วงจังหวะบรรยากาศนั้นเป็นยังไงค่ะหมอบลงเนี่ยค่ะภาพตอนที่ตำรวจชุดสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดร่วมกับชุดสืบสวนสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีไปสกัดจับรถคันนี้นะคะรถตู้กลางถนนสาย333ป้านไร่ด่านช้างอยู่ที่หน้าปั๊มน้ำมันนะคะในตลาดด่านช้างแล้วก็คุมตัวคนขับกับพวกรวมมา4คนจากนั้นก็เอารถตู้ไปที่สภ.ด่านช้างไปตรวจค้นอย่างละเอียดสุดท้ายนี่ไปเจอว่าซุกอยู่ใต้หลังคารถเป็นล้านค่ะ1,40,000เม็ดเบื้องต้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนขับรับสารภาพบอกว่าร่วมกับเพื่อนรวมกัน4คนขนยาบ้ามาจากอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและจะนำไปส่งที่จังหวัดสตูลทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ปักใจเชื่อนะคะเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกเฝ้าติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานแล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีกันต่อไปทีนี้ยาบ้ามันยังไม่หมดเท่านี้ค่ะไปดูกันต่ออันนี้ทั้งเสพทั้งค้าเลย อยู่ในกุฏิได้ยินไม่ผิดพระเหรอถูกต้องชาวบ้านที่อุบลราชธานีไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจให้ไปจับพระวัย48ปีหน่อยอาศัยผ้าเหลืองเปิดกุฏิค้ายาบ้าจัดโปร3,100มีโปรด้วยทำไมมันราคาสูงขนาดนี้หรอ3,100ตกเม็ดละ30กว่าบาทอืม3,100รับสารภาพทั้งเสพทั้งค้าทำไปเพราะอยากมีรายได้เสริมเป็นพระนะใช่ลองดูเป็นไงคะเดี๋ยวเอามาจากไหนเมื่อกี้เอาวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวทีวีมีราคาครับหนึ่งยอมรับหมดเนาะซื้อมาไว้เสพเนาะโอเคครับโอ้โหคากุฏิเลยแล้วก็ยอมรับด้วยแหละเพราะว่าเขาก็ตำรวจเขาก็ถามอ่ะยอมรับต้องซื้อมาไว้เสพเนาะก็บอกอืมใช่แล้วจัดโปร3,100นี่ขายใครเนี่ยคือตอนแรกอ่ะตัวเองซื้อมาเสพก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ขายวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหในพื้นที่นะเป็นอะไรที่แบบนะขายให้วัยรุ่นในพื้นที่อย่างเงี้ยพันตำรวจโทบวรศักดิ์คำรังสีรองผู้กำกับนะคะสืบสวนสภ.เขิงในพร้อมชุดสืบสวนเวรเข้าตรวจสอบที่กุฏิพระพรทวีระดาบุตรอายุ48ปีพระลูกวัดท่าไหมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาบ้าคือทั้งขายทั้งมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่นภายในกุฏิชาวบ้านรู้ด้วยนะแล้วเอือมมากก็เลยพาบอกตำรวจบอกมาจับหน่อยเถอะพอเห็นตำรวจปุ๊บเนี่ยท่าทีลุกลี้ลุกลนพูดจาวกวนแล้วพยายามจะหนีออกมาจากกุฏินะแต่เจ้าหน้าที่เขาคุมตัวไว้ได้พอไปตรวจค้นก็เจอของกลางยาบ้า146เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกล่องโทรศัพท์แล้วไม่ใช่แค่ยาบ้าไปเจอไอซ์ด้วย 0.6 กรัมมีอุปกรณ์เสพยาบ้าหลอดเสพอยู่ในกุฏิเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสึกก่อนเลยกับเจ้าอาวาสวัดท่าไหจากการสอบถามนะคะตอนนี้เป็นนายพรทวีแล้วให้การบอกทั้งเสพทั้งค้าพี่อามคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาซื้อคนที่เคยเป็นพระเนี่ยซื้อยาบ้ามาราคาเม็ดละ20บาทเอามาขายต่อจัดโปร3,100โอ้โหคือตัวเองซื้อมา20เสพเองครับแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะขายสักหน่อยทำไปเพราะว่าอยากหารายได้เสริมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะนำตัวส่งสภ.เขิงในนะคะดำเนินคดีเลยค่ะกระทำผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าครับแล้วก็ทำเพื่อการค้าและเสพยาด้วยโอ้โอ้ต่อไปนี้นี่บ้านไหนนี่วัยรุ่นบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดหน่อยนะก็ต้องถามแล้วนะว่าเข้าวัดเนี่ยเข้ามาทำอะไรกันแน่ก็นึกว่าไปศึกษาธรรมมาทำบุญอะไรอย่างนี้ถ้าทำบุญมาศึกษาธรรมที่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ที่ไหนได้ในวัดกลับมีพระที่ขายยาบ้าซะเองโอ้โหนะฮะ